ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Wicked Wing กำจัดแกก่อนรายการที่ทำให้ท่านพบกับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนอย่างลึกซึ้งกับผมภาวิกิณปทุมและผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ท่านวันนี้สวัสดีค่ะพี่ชื่อลำดวนนะคะก็ชีวิตพี่ก็ไม่ทำอะไรมากเพราะว่าพี่มีมรดกเยอะแยะวันๆก็ปล่อยผู้ที่ไหนมีกินฟรีพี่ชอบไปสวัสดีค่ะมิสซูบี้นะคะได้ฉายาว่านางงามร้อยเวทีเรื่องรักสวยรักงามปรึกษาได้นะคะชื่อเอลซ่านะคะเดินทางมาไกลมากเลยค่ะจากเมืองแอเรนเดลค่ะมีคนบอกว่าถ้ามาที่นี่สาวเอลซ่าจะเจอรักแท้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะอายุ23ปีเพิ่งเรียนจบมาค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มทำงานได้สัก2เดือนค่ะแต่ชอบอักลีโอมากเลยนะคะเป็นแฟนประจำเลยอะค่ะเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยครับคุณลำดวนถ้าคุณมีเงิน 10,000 บาทคุณจะออมอย่างไรให้เด็ดที่สุดสำหรับพี่นะคะคาดว่าน่าจะเอาไหปลาที่กินค้างเอาไว้เอามาล้างอะค่ะแล้วก็เอามาเก็บวางเอาไว้คู่กับไหอื่นๆทีนี้ไม่มีใครรู้แล้วค่ะว่าเราซ่อนเงิน 10,000 บาทไว้ที่ไหไหนค่ะสำหรับมิสรูบี้นะคะในฐานะที่เป็นนางงามร้อยเวทีเนี่ยเราก็ควรจะต้องเอาเงินไปใช้กับเรื่องความสวยความงามมันก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งถูกต้องใช่ไหมคะถ้าย้อนกลับไปที่บ้านของเอลซ่าในเมืองเอเรนเดลนะคะเอลซ่าก็จะฝากไว้ในธนาคารแช่แข็งในเมืองเอเรนเดลค่ะเจ้าหญิงเนี่ยจะโฟลเส้นเงินไม่ให้รั่วไหลออกมาเลยค่ะก็เดือนหนึ่งมีทั้งรายรับรายจ่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแบ่งรายรับออกมาแล้วก็ออมบ้างใช้บ้างเงินออมเนี่ยน่าจะไปลงทุนกับอะไรที่ความเสี่ยงต่ำๆนะคะดีไหมคะเป็นคำตอบที่ดีครับวิธีการออมเงินต้องแบ่งเงินเป็นก้อนๆโดยเริ่มจากแบ่งส่วนของการออมก่อนนะครับแล้วค่อยใช้คนที่ออมก่อนจะสร้างวินัยในการลงทุนที่ดีและพัฒนาเป็นเงินออมที่ถูกต้องได้และจุดอ่อนในวันนี้ก็คือคุณสำหรับวันนี้รายการ The Creo Wicked Wing ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการลงทุนเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านคิดแบบ Power Wit แล้วพบกันครับ